เราก็ขอโต 10% นะคะจาก 1,200 ล้านเป็น 1,300 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงตั้งโตขนาดนี้นะคะโดยก็เช่นเดิมอะค่ะซิฟอนเดอร์ไปที่520ล้านและปูตัว2ตัวเล็กนี่อยู่ที่780ล้านสัดส่วนยังคงเป็นเท่าเดิมคือ40-60เหมือนเดิมนะคะเป็นภาพเดียวกับปี59จาก 1,300 ล้านจากปี59 1,200 เราโตขึ้น 10% ถามว่ามีปัจจัยอะไรทำไมถึงได้ตั้งเป้าถึง 10% ในปี60นี้นะคะเรามองว่าภาวะเศรษฐกิจในบ้านเรามันน่าจะต้องฟื้นตัวขึ้นมาค่อยๆฟื้นตัวเริ่มในไตรมาสหนึ่งสืบเนื่องมาจากเรื่องของอันแรกก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐมโหฬารมากเลยเรื่องของการก่อสร้างที่จะต้องมีเม็ดเงินเข้ามาในตลาดทำให้มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะราคาพืชผลทางเกษตรที่มันตกต่ำมาอยู่พักใหญ่นะคะเริ่มมีเทรนด์แล้วมีตัวพรูฟขึ้นมาว่ามันปรับตัวดีขึ้นแล้วเด็กก็อย่างแรกเลยอย่างธนาตอนนี้คือ3โล100กลายเป็น80บาทโลละ80บาทไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทำให้คนทำสัญญาไม่ว่าอยู่ในภาคใต้หรือว่าอีสานเนี่ยมีสั่งมากขึ้นนะคะปาล์มน้ำมันอ้อยก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรของบ้านเราก็คงจะมีสตางค์มากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกก็น่าจะซึ่งมันซึมเซามาพักใหญ่มันน่าจะปรับตัวดีขึ้นมันก็จะมีผลในเรื่องของการภาคการส่งออกซึ่งมันจะไม่ทำให้เราย่ำแย่ไปหมดอาจจะทรงตัวดีขึ้นเล็กน้อยภาคการท่องเที่ยวเราบูมมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะส่งผลในเชิงบวกกับธุรกิจโดยรวมแล้วเราก็มั่นใจว่าธุรกิจรับจ้างโดยตัวเราเองจะได้รับผลส่งจากมันไปด้วยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการที่ตัวเราเองเนี่ยได้ทำ refresh brand ในปีนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการสื่อสารมาเป็นดิจิทัลมากขึ้นมันก็จะส่งผลให้เราโตได้ 10% นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเล่าต่อไปว่าก็เลยในปี60เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอันแรกที่พูดไปแล้วคือ refresh brand รับการตลาดยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็ในเรื่องของเราเองก็ต้องปรับตัวดึงกลยุทธ์ไลฟ์สไตล์แบรนด์มาผสมผสานมากขึ้นเพราะว่าจะมีคนรุ่นใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตกันก็มีอะไรก็มีไลฟ์สไตล์เข้ามาผสมผสานนะคะแล้วเราเองเนี่ยเราก็ต้องปรับรูปแบบ product กับ service เพื่อรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นะคะซึ่งเราการปรับรูปแบบ product หรือ service ตัวนี้เนี่ยเราอยู่ในเป็นแคมเปญใหม่ในชื่อว่า Simple Home First Class Experience นะคะอันนี้เป็นตัวที่ไฮไลท์ของการ refresh brand ในวันนี้ก็คือว่าถามว่า Simple Home First Class Experience ยังไงก็เป็นการ First Class ที่ลูกค้าที่มาสร้างบ้านกับเราจะต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านหนึ่งหลังจากเราไปนะคะด้วยประสบการณ์56ปีสั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างมามากกว่าคนอื่นมีความรู้อยู่ในตำรามีความรู้อยู่ในตัวพนักงานมีความรู้อยู่ในระบบงานของบริษัทมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องส่งมอบบ้านที่ดีที่สุดและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านให้กับลูกค้านะคะก็เป็นคำถาม